ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิซูซูคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองก็ต้องบอกว่าขอสวัสดีนะครับลูกค้าที่น่ารัก FC ที่น่ารักทุกท่านของพี่ต่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆล่วงหน้าเลยนะวันนี้นะครับพี่ต่ายจะมีส่งมอบให้กับลูกค้า1ท่านนั่นก็คือของคุณน้องวันนิสานั่นเองกำลังเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรนะครับน่าคาดว่าน่าจะถึงแล้วแหละเพราะว่าน้องส่งข้อความมาว่าเดี๋ยวจะรับรถวันนี้ 9:00 นนะครับคือเลื่อนกันมาหลายรอบนะครับไม่ใช่อะไรนะน้องยังเคลียร์งานที่จังหวัดชุมพรไม่เสร็จเหมือนเค้าทําลงทุเรียนใช่มั้ยจะมีช่วงที่อ่ะหยุดเค้าเรียกว่าผลผลิตนะครับเว้นช่วงอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่แน่ใจว่าจะหยุดแค่2วันหรือว่าจะหยุด1เดือนอ่ะต่อไปนี้ก็คือลูกค้าบอกว่าหยุดไปละ2วันนะครับคือหยุดแค่2วันก็เลยต้องรีบลงมารับรถแล้วก็กลับไปจังหวัดชุมพรคืนนั่นเองคันนี้นะครับของน้องเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว Capful Highlander 1.9X Series เกียร์อัตโนมัติสีดำราคา1,17,000 บาทนั่นเองใครเลือกใช้ตัวนี้นะครับจะได้ชุดไฟหน้าแบบ Full LED กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างไฟ Daylight แล้วก็แตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับตรงกระจังหน้าของเขาเนี่ยมีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆเลยเป็นสีดำตัดกับสีแดงนั่นเองโลโก้นะครับของ X Series รุ่นนี้จะมีเฉพาะตัว X Series นะครับรุ่นอื่นไม่มีนะแล้วก็พี่ต่ายติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบานหน้านะครับด้านข้างหน้า60ข้าง70รุ่นนี้นะครับลูกค้าจะได้แม็กซ์ขนาด18นิ้วสีดำคอสแบ็คนะครับแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกหลังจะเป็นดัมเบรกเบื้อย่างนะครับ265 60 18นั่นเองการสะเทือนด้านหน้านะครับเป็นคอยสปริงด้านหลังก็จะเป็นแหนบวางไว้เหนือเผานะครับก็ด้านหน้านุ่มนวลแน่นอนด้านหลังก็มีความนุ่มนวลเพราะว่าแหนบเนี้ยออกแบบให้มีความยาวนะแล้วก็รถเปล่านุ่มนวล นะครับรถหนักก็จะมีแหนบแผ่นที่2แผ่นที่3ที่อยู่ด้านล่างนะครับคอยเสริมการบรรทุกให้นั่นเองพูดง่ายๆออกคันนี้นะครับอู้นิ่มนวลเหมือนรถเก๋งนะครับแล้วก็สามารถบรรทุกได้เหมือนรถปิกอัพนี่อย่างเวลาเอาทุเรียนกลับมาบ้านใช่ไหมก็ใส่กระบะท้ายมาได้เลยนะครับชุดสปอร์ตบาร์ตรงนี้มีมาให้นะครับเป็นทูโทนนะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีดำนั่นเองถามว่าตัดไหมมันก็ดูกลมกลืนนั่นแหละกุญแจคีย์เลสนะครับมีมาให้สำหรับเจ้าตัว X Series คันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับภายในแล้วก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าจะพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับภายในเนาะเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับบอกเลยว่าของ Isuzu เนี่ยก็ไม่ใช่ก็สิเป็นผู้นำอีกด้านหนึ่งเลยแหละเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเจ้าคันนี้ถูกใส่มาเต็มเลยนะครับพื้นฐานของเขาไม่ว่าจะเป็น ABS ถุงลมนิรภัยนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวหรือนะครับออกตัวในทางลื่นทางลาดชันเกียร์อัตโนมัติเราก็ใส่มาให้ชุดสเกิร์ตด้านท้ายก็มีมาให้นะครับบันไดข้างมีมาให้เรียบร้อย X Series นี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างชัดเจนสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED 3ชั้นนะครับนี่จะเป็น3ชั้นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูช่วงล่างเขานิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงล่างของเขาการวางตำแหน่งของแหนบนะครับวางไว้บนเพาข้อดีคือทำให้ตัวรถสูงขึ้นนะครับเวลาเราก้าวข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆมันก็สามารถทำได้ดีเห็นไหมจุดต่ำสุดใต้ท้องสูงถึง240มิลกันเลยทีเดียวกันชนท้ายมีมาให้แล้วดำตัวนี้เป็นดำที่เงามากดำดุมากนะครับดำบาวาเรียนไมก้ากระบะไลเนอร์ตัวนี้แท้นะครับแท้จอดแป๊บเดียวจากใหญ่ขึ้นโอ้นะครับแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาเปิดดูด้านในกันนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้า FC ท่านใดนะครับที่อยากได้รถ Isuzu สวยๆแบบนี้อันนี้จะเป็นถุงเดี๋ยวพี่ต่ายนั้นเอาออกก่อนส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc นะครับเป็นเครื่องยูโร4นั่นเองยังไม่เป็นยูโร5คันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าใครที่ไม่ทันคันนี้ก็ต้องเป็นเครื่องยูโร5ซึ่งราคาปรับขึ้น 15,000 บาททุกอย่างเหมือนกันนะครับปรับแค่ราคาแล้วก็การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แค่นั้นเอง
นี่ภายใน X Series คันนี้มีการติดพรมนะครับพรมก็คือจะเป็นเจ้าตัวพรม 6D นั่นเองติดให้เรียบร้อยแผงประตูนะครับเจ้าตัว X Series จะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าจะเป็นสีดำเปียโนแบ็คลำโพง X Series จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับที่วางแก้วน้ำมีให้ยางปูพื้นก็มีให้เรียกกันว่าใส่2ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แอร์ด้านหลังมีมาให้จุดยึดสัมภาระนะครับรับน้ำหนักสูงสุดรับน้ำหนักสูงสุดได้4กิโลกรัมนะแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับมือจับก็จะมีให้ตรงเสากลางแล้วก็ตรงหลังคามีมาให้ผ้าบุหลังคาตัวนี้จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนี่ไฟส่องสว่างมีให้ลำโพงเสื้อเล่าซาวนะครับมีให้แล้วดูนะครับที่นั่งของเขาเนี่ยเบาะโอ้ดูล้ำสมัยมากๆเลยเหมือนกับเบาะยานอวกาศในสมัย20ปีข้างหน้า ดูล้ำมากๆนะครับสีดำตัดกับสีแดงนะครับเบาะหนังของเจ้าตัว X Seriesพรมตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นได้สีดำเดินด้วยได้สีแดงเนาะเพราะว่า X Series เขาเน้นเป็นดำแดงอยู่แล้วเข้ากันมากๆเลยเบาะของเขานะครับตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะหนังคู่แม็กนี่แล้วก็จะมี X Series ปักไว้ด้านซ้ายนะครับโลโก้ของ X Series ตัวของเบาะเองนอกจากมีคู่แม็กแล้วเนี่ยก็จะมีรูระบายอากาศเล็กๆนะครับเพื่อทำให้อากาศเนี่ยระบายไปทั่วบริเวณเบาะได้ดียิ่งขึ้นตัวเบาะเองนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับฝั่งของผู้ขับขี่นะปรับสูงต่ำได้ฝั่งของผู้โดยสารนะครับดีไซน์ก็สปอร์ตเหมือนกับฝั่งผู้ขับขี่นั่นแหละแต่ว่าปรับสูงต่ำไม่ได้นี่แบบนี้เลยที่ผ้าแขนบุนุ่มมาให้นะครับฐานเกียร์ก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็คตัวนี้เป็นกระปุกเกียร์นะครับหุ้มหนังแล้วก็มีการเคลือบอะคริลิกด้านบนให้นี่สีดำเดินได้แดงนะครับจะปิดไว้คืนแล้วก็ตัวระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังเนาะมีครูซคอนโทรลให้สั่งงานนะครับด้วยเสียงที่พวงมาลัยให้เวลาที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์หน้าจอ MID ขนาด7นิ้วนั่นเองกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบนี้กุญแจอัจฉริยะจาก Isuzu นั่นเองเวลาอยู่ในตัวรถนะครับก็สามารถกดสตาร์ทได้เลยคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีดำแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงตัวเครื่องเล่นนะครับก็จะมีการประดับตรงเขาเรียกว่าสีเงินนะครับบริเวณเครื่องเล่นด้วยหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอกลางที่ใหญ่ถึง8นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับรองรับ Android Auto Apple CarPlay Air ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอร์ที่มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้อันนี้ก็จะเป็นรถที่เราจะส่งมอบกันในวันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปซื้อพวงมาลัยให้ลูกค้าก่อนนะครับวันนี้รีบมากลืมแนะนำตัวต้นคลิปเดี๋ยวแนะนำตัวท้ายคลิปละกันนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ